สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟการ007เนื่องจากผมได้ข้อมูลมาจากหลายทางว่าในเรื่องของค่าพลังโจมตีและพลังโจมตีพิเศษนะก็คือค่าพลังโจมตีคือ attack แล้วก็โจมตีพิเศษคือ special attack มีหลายคำแนะนำมากครับจนตอนนี้ผมก็เริ่มสับสนไม่รู้จะเชื่อใครดีคือมีหลายคำแนะนำครับทั้งเฮ้ยมันตัว attack ก็ต้องใส่แต่ตัว attack ดิเฮ้ยใส่แต่ของที่บวกค่าพลังโจมตีธรรมดาเนี่ยแหละถึงจะแรงขึ้นแล้วก็ตัวที่โจมตีพิเศษก็ต้องใส่แต่ตัวที่บวกของโจมตีพิเศษครับถึงจะแรงขึ้นรวมถึงมีทั้งบวก attack ก็คือโจมตีธรรมดาก็คือจะแรงขึ้นแค่โจมตีธรรมดาส่วนค่าพลังโจมตีพิเศษหรือ special attack ก็จะแรงขึ้นแต่ boost attackการโจมตีที่เป็นบูทครั้งที่3อ่ะรวมถึงสกิลก็แรงขึ้นด้วยอ้าวสรุปแล้วผมก็เลยงงครับยังไงคือจะเชื่อใครดีคือผมก็เริ่มสับสนแล้วครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีผลกับการเลือกของใส่ในอนาคตนะครับในการจะบิ้วตัวละครเลือกของถืออะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะมีของถือเข้ามาใหม่ๆมากขึ้นครับณตอนนี้โอเคมันอาจจะมีแค่นี้ผมก็มีอัพไว้หลายอย่างอยู่เหมือนกันครับผมก็เลยอ่ะก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีมีหลายทางเข้ามาเหลือเกินคือเอาอย่างนี้ละกันผม10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับเห็นเป็น10รอบไม่เท่าลองเองกับตัวครับเดี๋ยวผมจะเทสแล้วก็ลองเองกับตัวเอาให้รู้เรื่องกันไปเลยครับคลิปนี้รู้เรื่องกันไปเลยครับว่าเฮ้ยสรุปแล้วใส่อะไรแรงขึ้นหรือไม่แรงขึ้นบ้างผมจะเทสตัวละครทั้งหมด4ตัวครับเป็นตัวกายภาพ2ตัวแล้วก็ตัวที่เป็นโจมตีพิเศษอีก2ตัวผมจะเริ่มตัวแรกก่อนเป็นตัวที่คนนิยมใช้กันเยอะก็คือนกครับนกเป็นตัวโจมตีกายภาพแน่นอนล่ะมันบวกว่าโจมตีธรรมดาเนี่ยไม่มีโจมตีพิเศษใดๆทั้งสิ้นครับผมจะเทสค่าทั้งหมด4ค่า1คือโจมตีพื้นฐาน2คือโจมตีแบบบูสต์หรือโจมตีพิเศษอะครั้งที่3การโจมตีที่3คือสกิลครับผมจะใช้สกิลฟลายแล้วก็การโจมตีที่4ผมจะใช้สกิลอันติครับผมจะเลือกของใส่ณตอนนี้ผมจะเลือกของใส่ครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมจะไม่ใส่อะไรเลยครับเพื่อให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ต่อมาผมจะเลือกของที่บวก attack หรือตอนแรกผมจะเอาบวก attack ก่อนผมจะตั้งไว้แบบนี้ครับมี float หินลอยครับ float stone แล้วก็ attack weight มันก็จะบวก attack เนาะแล้วก็อีกอันนึงที่อีกเซตนึงที่ผมจะใช้คือspecial attack ครับเป็นแหวนฟ้าแล้วก็อีกอันนึงคือแหวนผู้รอบรู้ครับ wise glasses ก็คือจะใช้2อันนี้ครับผมจะไม่ใช้แหวนอันนี้นะ choice spec ก็คืออันนี้มันคือมันมีตรงนี้ด้วยครับบวกดาเมจ 60% ถ้าใช้ท่าเดี๋ยวมันจะดูลำบากครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้แค่2อย่างพออ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันก่อนครับแบบไม่มีอะไรเลยนะครับโล่งๆดูกันก่อนผมจะเทสที่เลเวล15เพื่อทุกตัวจะได้เสมอภาคกันครับอ่ะไปกันเลยเริ่มต้นนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับของว่างเปล่าของถือไปตัวเปล่าๆเลยครับไม่สนอะไรทั้งสิ้นอ่ะคราวนี้จะได้รู้กันสักทีผมจะได้แบบจัดของได้เหมาะสมมากขึ้นเอาให้มันรู้เรื่องกันไปเลยผมจะปั๊มให้มันเป็นเลเวล15ก่อนนะครับอันนี้อะไรก็ได้กดไปก่อนผมจะใช้สกิลฟลายแล้วก็ผมจะไปตีกับตัวตุ๊กตาซ้อมเป้าครับผมจะตีธรรมดาก่อนครับซึ่งดาเมจของมันคือตีธรรมดานะครับ681ครับ681แล้วก็บูสต์แบบบูสต์แบบพิเศษก็คือ851นะครับอันนี้ต้องจำไว้ก่อนนะ681กับ851
ต่อไปผมจะใช้สกิลฟลายครับอยู่ที่2709อ่ะไม่น่าจะเพี้ยนล่ะแล้วก็อันติครับสกิลอยู่ในมูฟผมจะดูเลข1762 1762อ่ะไม่น่าเพี้ยนแล้วครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนครับเป็นของบวก attack ผมจะใช้2ชิ้นคือดัมเบลครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งหินลอย float stoneหานกก่อนอยู่ตรงนี้ผมจะใส่ Flow Stone นะครับแล้วก็ดัมเบลครับให้ดูตรงนี้นะครับมีแค่บวก Attack 22ครับแล้วก็ Movement Speed บวก80ซึ่งไม่เกี่ยวใดๆอ่ะเราไปลองกันเลยดีกว่าผมจะไม่ดังป้อมไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับไม่เกี่ยวคือเกี่ยวกับของถือล้วนๆครับนกมันเป็นตีประชิดตัวที่2ที่ผมจะเทสเดี๋ยวผมจะเทสลูคาริโอก็ลูคาริโอมันมีท่าปล่อยพลังด้วยใช่ไหมถึงแม้มันจะเป็นโจมตีปกติเดี๋ยวเราจะได้รู้กันตอนนี้ผมใส่ของบวกแอทแทคอยู่นะครับการโจมตีบูทครับโจมตีธรรมดา703ครับการโจมตีบูทอยู่ที่878ครับจาก681เป็น703ครับจาก851เป็น878ครับแสดงว่าถ้าใช้ตัวกายภาพเนี่ยตัวนกนะครับอันนี้ผมเทสแค่ตัวนกดูก่อนถ้าผมใช้กายภาพก็คือตีธรรมดาแอทแทคธรรมดาเนี่ยตัวนกไปตีปกติครับเนี่ยตีธรรมดาก็แรงขึ้นนะครับของบวกแอทแทคแรงขึ้นครับไม่ว่าจะตีธรรมดาหรือการโจมตีบูสต์ครับแรงขึ้นทั้งหมดผมจะใช้สกิลฟลายนะครับเลขอยู่ที่2709นะอันนี้2757ครับแสดงว่าสกิลก็แรงขึ้นด้วยถูกไหม17เท่าไหร่วะเนี่ย1794ป่ะแวบๆ1794ครับจาก1762แสดงว่าตัวที่เป็นแอทแทคแน่ๆละอย่างหนึ่งครับคือใส่บวกแอทแทคเนี่ยแรงขึ้นทุกค่าครับอ่ะเรื่องนี้พิสูจน์กันแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่โจมตีพิเศษครับบวกสเปเชียลแอทแทค SP แอทแทคนั่นแหละลองดูครับว่านกโจมตีบูสต์จะแรงขึ้นไหมผมจะแกะออกก่อนนะครับอันนี้เอาออกก่อนแล้วก็ลองไปใส่แว่นครับแว่นผู้รอบรู้แล้วก็อีกอันนึงผมจะใส่แว่นตาอันนี้ครับซึ่งให้ดูนะครับ Special Attack ล้วนๆนะครับ Special Attack ล้วนๆไม่มีอย่างอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีเกี่ยวอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราไปเทสกันครับผมจะเอามาเทียบกับไปแบบโล่งๆอะครับไม่ใส่อะไรเลยตีธรรมดาอยู่ที่681บูสต์แอทแทคอยู่ที่851สกิลฟลายอยู่ที่2709แล้วก็อันติอยู่ที่1762ผมกดให้มันเป็นเลเวล15ก่อนจะได้มา
ตราฐานเหมือนกันครับมาตรฐานเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างนะครับเงื่อนไขเดียวกันต่างแค่ของใส่เท่านั้นครับอ่ะ851ผมเห็นแล้วเนี่ย681ครับ681 851ไม่เพิ่มเลยนะครับการโจมตีบูสต์ผมใส่ของบวกสเปเชียลแอทแทคนะครับการโจมตีบูสต์ในกรณีนี้ไม่เพิ่มนะครับสกิลล่ะโป๊2709ก็เท่าเดิมครับอันติล่ะ1762อีกทีแว๊บๆไม่ผิดละ1762ครับ2709 851 681ก็คือเท่าเดิมอ่ะคือหมายความว่าตัวนกเนี่ยถ้าจะใช้ต้องใส่แต่ของบวกแอทแทคนะครับห้ามใส่ของบวกสเปเชียลแอทแทคใดๆทั้งสิ้นมันไม่ช่วยอะไรเลยผมจะไปเทสตัวโจมตีธรรมดาอีกตัวหนึ่งแอทแทคเฉยๆนี่แหละอีกตัวหนึ่งครับคือลูคาริโอเพราะว่ามันอาจจะเกิดประเด็นในเรื่องของเฮ้ยมันตีระยะไกลมันกลายเป็นสเปเชียลแอทแทคหรือเปล่าเราเดี๋ยวขอไปดูก่อนมันอาจจะเกิดประเด็นเรื่องตีใกล้ตีไกลเฮ้ยมีผลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตัวสำหรับตัวที่เป็นสเปเชียลแอทแทคเดี๋ยวผมก็จะเทสตัวตีใกล้ตีไกลด้วยครับเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ผมไปโล่งๆนะครับไปโล่งๆผมโล่งๆนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวขอดูก่อนเมื่อกี้มองหาของทิ้งไว้ว่าเออมันน่าจะใส่อะไรดีมันน่าจะใส่อะไรดีถึงจะไม่มีผลกระทบและเหมาะกับการเทสมากที่สุดตอนนี้ก็รู้แล้วครับ Ready? เลือกมาแล้วผมลองจิ้มจิ้มลองใส่ใส่ดูผมจะทำให้มันเป็นเลเวล15ท่าที่ผมเลือกผมจะเลือกท่านี้นะครับ Extreme Speed กับอีกท่านึงคือโยนกระดูกครับส่วนอันตีเนี่ยมันก็เป็นท่าระยะไกลอยู่ละผมปิดไอ้นี่ก่อนเอาจริงๆเดี๋ยวดูก่อนอ่ะตีธรรมดานะครับ429ครับส่วนบูทและแท็กเนี่ยเหมือนมันจะมี2ฮิตติดคลิกอีกเออเอาเข้าไปเอาผมว่าผมก็เห็น429กับ128 429กับ128ครับการโจมตีบูสต์เพราะฉะนั้นผมจะนับเป็นเลขเดียวนะครับคือ429ผมตีธรรมดากับบูสต์ก็คือฮิตแรกเนี่ยเหมือนกันครับเพียงแต่บูสต์มันมีตอนเสยดาเมจ128เสริมเข้ามาครับเพราะฉะนั้นผมจะนับเป็นเลขเดียวเดี๋ยวเวลาเทสเราดูฮิตแรกเอาไอฮิต2ช่างหัวมันอ่ะผมจะเทสสกิลครับ Extreme เอาอะไรดีลูคานี่เอา Extreme Speedโป๊ะ1528ครับไม่น่าจะเพี้ยนแหละแล้วก็โยนกระดูกครับเอาห่างๆหน่อย239ป่ะ239เนี่ย239ครับจะได้เห็นหลายๆฮิต2เดี๋ยวขอทวนก่อน429ตีธรรมดานะครับบูสต์ฮิตแรกก็429ครับแล้วก็ Extreme Speed นี่1528ครับแล้วก็โยนกระดูกนี่239ครับเรามาดูอันติครับ1012 1012 1012ผมจำเลขไว้ละคราวนี้เดี๋ยวผมใส่บวกไอ้แท็กก่อนเทสทั้งตัวมีตีใกล้ตีไกลไม่ว่าจะแอทแทคกับสเปเชียลแอทแทคทั้ง2สายนะครับจะได้เห็นกันชัดๆจะได้ไม่มีประเด็นเรื่องตีใกล้ตีไกลจะได้รู้ชัดๆชัวร์เอาให้จบเลยในคลิปเดียวเนี่ยแหละ
ผมก็จะเก็บเอาไว้ดูเป็นข้อมูลเผื่อสับสนทีหลังด้วยคราวนี้ผมจะใส่บวก attack ของที่ผมเลือกมาไว้แล้วตอนแรกก็มีใส่เหมือนกันนะครับ flow stone แล้วก็ดัมเบลครับเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปต่ออันนี้ให้ดูนะครับไปผมเลือกสกิล Extreme Speed กับโยนกระดูกเอาไว้อ่ะลองตีธรรมดาครับ451ชัดแหละก็451กับ135ก็ชัดครับคราวนี้คือการโจมตีธรรมดากับการโจมตีที่เป็นบูสต์ครั้งที่3ตัวที่เป็นสายกายภาพเนี่ยแอทแทคเนี่ยโจมตีปกติก็คือถ้าใส่ของบวกแอทแทคไม่ว่าจะตีธรรมดาหรือตีแบบบูสต์ครั้งที่3ก็คือแรงขึ้นทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นตัวพวกลูคาริโอหรือนกหรือตัวอื่นๆใส่บวกแอทแทคไปครับต่อไปสกิลครับ1528กลายเป็น1584ครับก็แสดงว่าสกิลก็แรงขึ้นด้วยจาก239ถ้าโยนกระดูกครับอะไรวะแว๊บๆ248ก็แรงขึ้นครับจาก429เป็น451ใช่ป่ะ451จาก1528จาก1528เป็น1584จากโยนกระดูก239เป็น248แล้วก็อันตีครับระยะไกลแน่ๆล่ะชัวร์1050ท่าเนี้ยเหมือนจะเป็นพลังก็แสดงว่าตัวกายภาพครับไม่ต้องไปใส่สเปเชียลแอทแทคหรือโจมตีพิเศษใดๆทั้งสิ้นให้คุณใส่แต่บวกกายภาพอย่างเดียวไม่ต้องไปใส่บวกสเปเชียลอะไรเลยไม่ว่าจะท่าหรือจะบู๊หรือจะตีธรรมดาแรงยังไงก็แรงขึ้นทุกท่าครับทุกการโจมตีเดี๋ยวไปลองใส่ของบวกสเปเชียลแอทแทคก่อนบวกโจมตีพิเศษว่าไอตีไกลๆเนี่ยมันแรงขึ้นหรือเปล่าผมจะได้แยกกรณีไว้เลยผมจะถอดไอ้นี่ออกก่อนปึ๊บก็อันนี้ผมใส่แว่นผู้รอบรู้แล้วก็อันนี้ครับใส่ไอ้แว่นนี้ไปมาดูกันปึ๊บอันนี้
429ครับเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะเลยถ้าอย่างนี้ผมว่าแล้ว Special Attack ล่ะผมจดไว้ก่อนคือ429 429 429 128โอ้โหโคตรเป๊ะอ่ะคือหมายความว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหมถูกป่ะคือแสดงว่ามันไม่เพิ่มใดๆทั้งสิ้นครับแล้วสกิลล่ะเผื่อจะมีความหวังปึ๊บ1528ไม่ใช่แล้วล่ะมันคือค่าแบบเปล่าๆเลยอ่ะมันคือค่าเปล่าๆเลยถ้าโยนกระดูกโยนกระดูกโป๊ะโป๊ะ239ครับโหยโคตรชัดเจนอ่ะ239ครับไม่ว่าจะใกล้จะประชิดหรือจะยังไงผมปาติดเลยอ่ะถ้าวาร์ปมาก็ยัง239ครับคือบวกโจมตีพิเศษไม่ช่วยอะไรเลยปล่อยพลังดูเหมือนเวท1012ครับโอ้โหคือไม่ช่วยอ่ะว่างั้นเถอะหมายความว่าไอ้ตัวกายภาพไม่ว่าจะตีใกล้ตีไกลไม่ต้องไปใส่บวกสเปเชียลแอทแทคใดๆทั้งสิ้นนะครับใส่แต่บวกแอทแทคหลับหูหลับตาใส่ไปได้เลยถ้าคุณจะเอาตีแรงก็นะคือตามนี้อ่ะเดี๋ยวผมถึงคิวลองตัวสเปเชียลแอทแทคบ้างครับตัวที่ผมจะลองตัวแรกคืออะไรดีตัวตีไกลก่อนแล้วกันตัวตีไกลมันน่าจะมีหลายตัวแหละผมเอายาโดนลันแล้วกันตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่อะไรนะคือไปโล่งๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวขอดูผมจะเทสดาเมจ4ท่าเหมือนเดิมครับคือ1โจมตีธรรมดา2การโจมตีแบบบูสต์แล้วก็3คือท่าโจมตีก็คงเป็นท่าคลื่นเอาท่าคลื่นแล้วกันเพราะท่าพ่นน้ำมันดูยากแล้วมันก็มีเบิร์นด้วยก็คงเอาเป็นท่าคลื่นดีกว่าเห็นชัดดีแล้วก็อีกท่านึงคือท่าชื่ออันติมันชื่ออะไรอ่ะเหมือนจ้องตาถ้าอยู่ในมูฟอีกท่านึงเป็นท่าอันติจะดูว่ามันดาเมจเท่าไหร่ผมกดให้มันเป็นเลเวล15ก่อนครับต้องเอาคลื่นอันนี้อะไรก็ได้เพราะผมไม่ใช้อยู่แล้วอ่ะงงตีธรรมดาครับโป๊ะเท่าไหร่วะเนี่ย292ตีพิเศษล่ะ758 292กับ758จดไว้292กับ758นะครับต่อไปท่าคลื่นครับ717ก็โอเคอยู่มั้ง717น่าจะไม่เพี้ยนแหละต่อไปท่าอันติครับในมูฟ540ผมดูไว้540โอเคจำไว้ละ292 758ท่าคลื่น717ท่าอยู่ในมูฟก็540 You loseผมจะใส่บวกไอแท็กก่อนนะครับผมจะใส่แบบเหมือนกันเด๊ะๆฟลอสโตนครับหินลอยแล้วก็อีกอันนึงคือไอแท็กเวทอ
ผมปั๊มให้เป็นเลเวล15ก่อนครับปึ๊บคลื่นมาตอนนี้ก็ผมจะตีธรรมดาก่อน314ครับผมจำได้ว่ามัน200กว่าป่ะตอนแรก292ครับเป็น314ครับแรงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อมันเป็นโจมตีพิเศษแต่ตีธรรมดาแรงขึ้นครับแล้วไอ้ท่าตอนบูทล่ะ758 758เท่าเดิมครับ758เท่าเดิมถ้าอย่างนี้แล้วถ้าคลื่นล่ะ717ครับยูไนท์มูฟก็540เท่าเดิมหมายความว่าไอ้ที่บวกแอทแทกเนี่ยคือในกรณีของถ้าตัวที่เป็นแอทแทกเหมือนกันอะยังไงก็บวกอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะท่าไหนแต่ว่ากรณีที่เป็นสเปเชียลแอทแทกแสดงว่าถ้าไม่ใช่บูทแอทแทกก็จะแรงขึ้นแต่มันจะใส่ผมว่ามันก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เหมือนกับตี2ทีแรงขึ้นมันก็ไม่ได้มากมายเลยป่ะเนี่ยจาก292ขึ้นแรงขึ้นเท่าไหร่เองเนี่ยประมาณสักราวๆ20ถ้าบวกได้เป็น100ก็อาจจะโอเคอยู่นะแต่ว่าอันนั้นก็อาจจะต้องใส่แอทแทกเวทละมั้งก็ลองไปพิจารณาเอาดูอันนี้คือผมเทสก่อนเบื้องต้นแสดงว่าตัวที่เป็นสเปเชียลแอทแทกตัวที่เป็นสเปเชียลแอทแทกถ้าใส่บวกแอทแทกจะตีธรรมดาแรงขึ้นแสดงว่ามันแยกเป็น2เคสนะเนี่ยคือตัวแอทแทกกับตัวสเปเชียลแอทแทกตัวสเปเชียลแอทแทกใส่บวกแอทแทกแม่งก็แรงขึ้นว่ะความจริงมันควรจะแยกสายเข้าวะงงผมเปลี่ยนตะกี้มันจาก292เป็น314ถ้านับดีๆมันก็แรงขึ้นเท่าไหร่เนี่ย8กับ14แรงขึ้น22เป๊ะๆเลยนะซึ่งก็อันนี้ก็บวก22ไปเป้เลยแสดงว่าถ้าแอทแทกบวกเป็น100แสดงว่าตีธรรมดาแม่งแสดงว่าตีธรรมดาก็อาจจะแรงขึ้นสัก100นึงได้อ่ะถูกป่ะอ่ะถ้าคิดมองตามนี้นะจาก292เป็น314อ่ะถูกป่ะมันก็แรงขึ้นอ่ะมันแรงขึ้นแบบบวกตามนี้เป๊ะๆเลยตามแอทแทกขึ้นที่ขึ้นเนี่ยเป๊ะๆเลยอ่ะแต่ว่ากรณีบูสต์แอทแทกเนี่ยถ้าไปใช้กับตัวที่เป็นพวกนกพวกอะไรผมน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันก็แรงขึ้นด้วยนะเข้าท่าดีอ่ะคราวนี้ผมมาใช้บวกสเปเชียลแอทแทกบ้าง HP แอทแทกครับแล้วก็แว่นอันนี้คราวนี้อันนี้นะครับบวกสเปเชียลแอทแทก37หลังจากเทสยาโดรันแล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งที่ผมจะเทสคือเอาอะไรดีบาเรียสละกันเพราะบาเรียสเนี่ยโจมตีธรรมดามันเป็นประชิดป่ะแต่ยาโดรันมันพ่นน้ำมันเป็นระยะไกลบาเรียสระยะประชิดเดี๋ยวจะได้คือมันจะได้มี2แบบไงทั้งใกล้ทั้งไกลไงเอาให้รู้กันไปเลยคลิปนี้แหละแจ่มแจ้งเลยคราวนี้ผมใส่บวกสเปเชียลแอทแทกนะครับปึ๊บเอาว่ะแม่งไม่เพิ่มว่ะ
ซะงั้นน่ะแม่งไม่เพิ่มอ่ะ292ตีธรรมดาไม่เพิ่มครับแต่พอ832แต่พอเป็นบูสต์แรงขึ้นผมจำได้ว่ามัน700กว่า758ที่ผมจดไว้พอเป็นบูสต์แอทแทคของสายตัวที่เป็นสเปเชียลแอทแทคอ่ะยาโดรันมันสเปเชียลแอทแทคใส่บวกใส่ของบวกแอทแทคใส่ของบวกแอทแทคตีธรรมดาแรงขึ้นครับแต่พอใส่ของบวกสเปเชียลแอทแทคถ้าบูสต์ตีธรรมดาแบบบูสต์จะแรงขึ้นแต่แอทแทคไม่ทำให้ท่าบูสต์แรงขึ้นครับเฮ้ยไงทำไมมัน2มาตรฐานวะเฮ้ยทำไมมัน2มาตรฐานอะอย่างนี้พวกสายที่เป็นแอทแทคแม่งก็ได้เปรียบอะดิคือมันใส่แค่อย่างเดียวอะใส่บวกแอทแทคอย่างเดียวแม่งแรงขึ้นแบบทุกท่าแต่อันเนี้ยกลายเป็นว่าตัวสายสเปเชียลแอทแทคพอใส่บวกสเปเชียลแอทแทคกลายเป็นตีธรรมดาไม่แรงขึ้นครับแต่พอตีบูสต์กลับแรงขึ้นแล้วก็สกิลล่ะสกิล717กลายเป็น787ครับแสดงว่าแรงขึ้นสกิลก็แรงขึ้นครับดูในมูฟล่ะจาก540เป็น595ครับอ่ะแสดงว่าสกิลก็แรงขึ้นบูสต์ก็แรงขึ้นถูกป่ะคืออย่างนี้ก็หมายความว่าตัวแอทแทคเนี่ยใส่บวกแอทแทคยังไงก็แรงขึ้นทุกอย่างครับแต่พอใส่สเปเชียลแอทแทคก็ไม่ช่วยให้แรงขึ้นใดๆแต่พอเป็นตัวสเปเชียลแอทแทคนะตัวที่เป็นสายสเปเชียลแอทแทคแต่แรกเนี่ยใส่บวกแอทแทคตีธรรมดาแรงขึ้นเฉยครับแต่พอใส่สเปเชียลแอทแทคบูสต์แรงขึ้นแต่ตีธรรมดาไม่แรงขึ้นครับเฮ้ยแม่ง2มาตรฐานอะสกิลก็แรงขึ้นด้วยเอาอย่างนี้ให้ใส่อะไรอ่ะทำไมมันไม่บวกให้เหมือนกันวะอย่างนี้ไอ้สายสเปเชียลแอทแทคก็เสียเปรียบอ่ะดิถูกเปล่าสายสเปเชียลแอทแทคก็เสียเปรียบดิตีธรรมดาจะไม่แรงครับสายสเปเชียลแอทแทคแสดงว่าพวกสเปเชียลแอทแทคเนี่ยเน้นสกิลเป็นหลักกับเน้นดาเมจจากบูสต์ครับเน้นดาเมจจากตีธรรมดาแบบบูเท่านั้นหรือสเปเชียลสกิลหรือสกิลอ่ะพูดง่ายๆอ่ะเดี๋ยวอีกตัวนึงที่ผมจะลองบาเลียสนะครับตอนนี้ผมยังโล่งอยู่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับที่ผมเลือกบาเลียสมาเพราะว่ามันเป็นตีระยะประชิดครับเผื่อเกิดประเด็นในเรื่องของเฮ้ยมันตีไกลหรือเปล่าเลยสเปเชียลแอทแทคหรืออะไรอย่างงี้อันนี้บาเลียสเป็นประชิดครับเดี๋ยวผมขอเทสครับพื้นฐานก่อนว่ามันเท่าไหร่ถ้าเกิดแม่งเป็นแบบไอตัวเมื่อกี้นะ2มาตรฐานชัดๆอย่างนี้สายแอทแทคแม่งได้เปรียบอะจะว่าได้เปรียบมันก็อาจจะไม่เชิงสักเท่าไหร่มั้งอาจจะไม่เชิงสักเท่าไหร่เพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตตอนโจมตีแบบบูสต์นะผมว่าเหมือนมันจะแรงกว่าสายแอทแทคธรรมดาเยอะเลยนะคือนกอะผมจำได้ว่ามันตี600ใช่ป่ะแต่พอเป็นบูสต์มันเป็น800กว่าๆจาก600กว่าเป็น800กว่ามันแรงขึ้นแค่นิดเดียวเองแต่พอเป็นยาโดรันเนี่ยจาก200กลายเป็นเท่าไหร่ล่ะกลายเป็น700กว่ามันแรงขึ้นไม่ต่ำกว่า2เท่าอ่ะถูกป่ะก็300คูณ2ก็เป็น600อ่ะ758ก็อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า2เท่าครึ่งอ่ะเรามาดูกันครับตอนนี้เพียวๆนะครับ293 721อันนี้ก็แรงขึ้นไม่ต่ำกว่า2เท่าแน่เหมือนกันครับแสดงว่า Special Attack เนี่ยจุดเด่นมันคือ Damage ตอนบูสต์ครับตอนบูสต์ Attack เนี่ยตีธรรมดาอย่าไปหวังเลยต่อไปผมจะลองด้วยสกิลครับ17เท่าไหร่วะแวบๆ1713แล้วก็อันตีครับเป็นประชิด674ก็293 721 1713แล้วก็674อ่ะผมไปเทสใส่ของบวกแอทแทคต่อจะได้ไม่เสียเวลา
You lose. กดให้มันเป็นเลเวล15ก่อนอ่ะผมจะตีธรรมดาจาก293นะครับ315แรงขึ้นแรงขึ้นเท่าไหร่เนี่ย22ใช่เลยอ่ะคือมันแรงขึ้น22ใช่เลยครับเนี่ยอันเนี้ยส่วนบูท721เท่าเดิมครับไม่แรงขึ้นแต่ใดอย่างใดแสดงว่าเรื่องของระยะใกล้ไกลไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวที่ attack กับ special attack เท่านั้นอันนี้1713ก็เท่าเดิมอ่ะไม่ได้แรงขึ้นป่ะเท่าเดิมเป๊ะอ่ะแล้วอันตีอ่ะ674นะก็674ครับเท่าเดิมเป๊ะ674เท่าเดิมเป๊ะคือใส่ของบวกอัตแทกก็จะทำให้ตีธรรมดาแรงขึ้นครับเอาจริงๆผมว่าไม่ค่อยคุ้มอ่ะไม่ค่อยคุ้มนะถ้าคิดจะใส่ของเพื่อบวกอัตแทกจะคุ้มอย่างเดียวคือต้องใส่ดัมเบลอะครับไอ้ attack weight นั่นอะไอ้ดัมเบลเมื่อกี้เพราะว่าถ้าเราดังได้สักกี่ทีอะสัก 6-7 ทีอะผมว่าตีธรรมดาจากเท่าไหร่293ถ้าแรงขึ้นกลายเป็น400ผมว่าก็โอเคก็อาจจะโอเคป่ะแต่ว่าเขาคงไม่ยืนให้เรามาตีธรรมดาเรื่อยๆเปล่าวะอันนี้ก็ต้องไปลองใส่ลองอะไรกันเองดูนะอันนี้ผมเทสในเรื่องของใส่บวกแอทแทกกับสเปเชียลแอทแทกไอเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะทำเป็นคลิปแยกครับว่าใส่นั่นนู่นนี่ใส่อะไรอ่ะผมจะใส่แว่นผู้รอบรู้ครับ wise glasses แล้วก็อีกอันนึงครับคือแว่นอันนี้แล้วก็โอเคไปลุยตอนนี้ผมใส่ของบวก Special Attack นะตีธรรมดาครับ293เหมือนเดิมบูส700เท่าไหร่วะเนี่ยแว๊บๆ755ครับ755จาก721เป็น755แสดงว่าใส่ของบวก Special Attack ก็ทำให้ตีบูสแรงขึ้นครับแรงขึ้นมาเท่าไหร่วะเนี่ย34
มันก็ไม่ค่อยแรงขึ้นเท่าไหร่เลยอ่ะไม่ใช่ประเด็นอันนี้สกิลล่ะน่าจะแรงขึ้นแหละ1858ครับจาก1713เป็น1858จาก1700เป็น1800อ่ะก็แรงขึ้นครับชัดเจนจาก674ใช่ป่ะจาก674เป็น734ครับอันติก็แรงขึ้นครับแสดงว่าโดยสรุปแล้วนะคืออย่างนี้ก็หมายความว่าตัวที่เป็นแอทแทคสายแอทแทคครับไม่ว่าจะนกลูคาริโอหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ให้ใส่แต่ของบวกแอทแทคครับไม่ต้องใส่ของสเปเชียลแอทแทคตัวที่เป็นสายแอทแทคนะใส่แต่ของบวกแอทแทคครับไม่ต้องใส่ของบวกสเปเชียลแอทแทคใดๆทั้งสิ้นไม่ช่วยใดๆเลยครับแต่ตัวที่เป็นสายสเปเชียลแอทแทคต้องเลือกเอาครับไม่ว่าจะใส่บวกแอทแทคหรือใส่บวกสเปเชียลแอทแทคล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้นใส่บวกแอทแทคเพิ่มแต่การโจมตีพื้นฐานครับ2ทีแรกนั่นแหละที่ไม่ใช่บูทครับอาจจะมีผลระดับหนึ่งแต่ก็มีผลไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนการใส่โจมตีสเปเชียลแอทแทคครับมีผลเฉพาะการโจมตีบูทแล้วก็มูฟมูฟนี่คือสกิลหรือท่าโจมตีท่าโจมตีคือท่าธรรมดาหรืออันติอะไรก็แล้วแต่ครับท่าโจมตีกับบูทแอทแทคแต่ตีธรรมดาแบบไม่บูสต์ไม่ช่วยให้แรงขึ้นนะครับคือแยกเป็น2กรณีเลยครับแยกเป็น2กรณีเลยสายแอทแทคใส่บวกแอทแทคใช้ประโยชน์ได้ทุกท่าครับแต่สายสเปเชียลแอทแทคถ้าใส่บวกสเปเชียลแอทแทคใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างยกเว้นตีธรรมดาครับแต่ถ้าใส่บวกแอทแทคจะได้แค่ตีธรรมดาแต่ตีบูสต์กับสกิลไม่ได้ครับไม่แรงขึ้นก็คลิปนี้ผมคงจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ